ชิ้นงานอาจไม่ใหญ่โตมากนักแต่การใช้วัสดุที่แข็งแรงอย่างเหล็กบานประตูลูกกรงและวัสดุก่อสร้างก็ทำให้งานศิลปะ3มิติความเคลื่อนไหวต่อสภาวะการดำรงอยู่ดูทรงพลังขึ้นมาผลงานของวรวัฒน์เสือทองนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าที่โดดเด่นทั้งเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นชนชั้นแรงงานรวมทั้งการใช้เทคนิคที่แปลกใหม่อย่างการนำกางเกงยีนของตัวเองมาพ่นเรซินแล้วนำไปแช่น้ำจนกางเกงเปลี่ยนสีดูคล้ายกับขึ้นสนิมส่วนหนึ่งของผลงานศิลปะจากฝีมือเยาวชนรุ่นใหม่ที่คว้ารางวัลยอดเยี่ยมจากโครงการรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทยปี2556สังคมมองข้ามสิ่งพวกนี้ไปเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ต้องทำก็คือสิ่งพวกนี้ที่ต้องสร้างตึกสร้างอะไรมาถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีใครทำก็ไม่พัฒนาก็อยู่อย่างนั้นเพราะคนส่วนมากสมัยนี้ก็พวกนี้ก็จ้างพม่าอะไรมาทำแล้วคืองานระดับต่ำคนไทยไม่ทำแล้วผมก็เลยรู้สึกบางทีรู้สึกอะไรบางอย่างก็เลยคิดการขึ้นมาไม่น่าเราจะเห็นแสงแรกของวันขึ้นจากทางด้านโน้นนะคะอีกหนึ่งสาขาที่โดดเด่นไม่แพ้สาขาศิลปะคือสาขาภาพยนตร์ที่ปีนี้หกผลงานในรอบสุดท้ายมีเอกลักษณ์ที่ความคิดสร้างสรรค์และประเภทของหนังที่ไม่ซ้ำกันทั้งดราม่ารักโรแมนติกหนังสยองขวัญและภาพยนตร์สารคดีซึ่งผลงานดิลิเชตของนิทัศน์สินวัฒนกุลที่ใช้นักแสดงเพียงคนเดียวตลอดทั้งเรื่องและมีวิธีการผูกเรื่องที่น่าสนใจคว้ารางวัลยอดเยี่ยมไปครองสาขานี้ยังเป็นอีกหนึ่งเวทีที่มีแมวมองจากวงการภาพยนตร์ไทยมาเฟ้นหานักทำหนังรุ่นใหม่เพื่อไปร่วมงานส่งหนังเข้าประกวดเวทีต่างๆก็เหมือนแบบเป็นสิ่งกระตุ้นนั่นแหละให้แบบคนที่มีใจรักด้านหนังแบบว่าลุกขึ้นมาทำหนังจริงๆเพราะว่าการจะเริ่มทำหนังมันค่อนข้างยากมากครับแล้วขั้นตอนค่อนข้างวุ่นวายแล้วถ้าได้เริ่มทำเท่านั้นแหละถึงจะรู้แล้วก็เวทีต่างๆก็เหมือนเป็นการแบบฝึกฝนพัฒนาตัวไปเรื่อยๆครับหลังๆเนี่ยเราเห็นได้ชัดว่าเรื่องมันโดดเด่นมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆคือในด้านความคิดเขาเน้นในเรื่องความคิดสร้างสรรค์มากบางคนเนี่ยถ่ายทำแค่วันเดียว2วันเท่านั้นเองแต่ว่าไปให้เวลากับคุณสร้างสรรค์อยู่นานมากเป็นเดือนหลายๆเดือนซึ่งถูกต้องมากนะฮะคือเราควรจะคิดให้สระตะก่อนให้เบ็ดเสร็จก่อนนะฮะให้งวดอย่างเต็มที่แล้วถึงจะเอามาทำเพราะว่าทำมันต้องใช้เวลาอะไรมากมายแต่ในระหว่างที่คิดเนี่ยมันใช้เวลามากกว่าแค่ชื่อก็ชวนให้สงสัยกับภาพถ่ายชุดหรือผมจะลืมถอดดอกกุหลาบไว้ที่164/69ที่ณัฐพลสวัสดีช่างภาพใช้สิ่งของง่ายๆอย่างพัดลมหรือเสื้อกีฬาที่ถอดกองไว้กับพื้นเพื่อย้อนความทรงจำที่ผู้ชมมีต่อบ้านที่อยู่อาศัยหลากหลายประเภทของผลงานจากโครงการอย่างไทยอาร์ติสต์อวอร์ดที่เปิดให้เยาวชนไทยได้แสดงฝีมือด้านศิลปะซึ่งผลงานทั้งหมด36ชิ้นที่ได้รับรางวัลจาก6สาขาทั้งศิลปะ2มิติศิลปะ3มิติภาพถ่ายภาพยนตร์วรรณกรรมและการประพันธ์ดนตรีจะนำไปจัดแสดงในนิทรรศการรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย2556ระหว่างวันที่8ถึง27ธันวาคมที่ห้องนิทรรศการ 5-8 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ถนนเจ้าฟ้า